ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยครับกับเกมมือถือนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกม FPS นั่นเองนะครับชื่อเกมว่า Bullet Force นะครับก็แนวเดียวกับ Counter Strike Global นั่นแหละครับก็จะเป็นเกมยังไงก็เดี๋ยวไปรอรับชมกันเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นรหัสของน้องที่ชื่อว่าน้องโฟร์นะครับเขาให้ผมยืมรหัสมารีวิวกันให้ดูนั่นเองก็ขอขอบคุณน้องโฟร์ไว้นาทีนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืมรหัสกันมาเล่นนะครับเพราะว่าน้องเขามีปืนหลายปืนมากเลยนะครับตอนนี้ก็เลยแบบได้เล่นเต็มที่นะครับได้รีวิวปืนหลักๆต่างๆด้วยนะครับโอเคก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สามารถโดเนทได้ช่องทางด้านล่างนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนหรือเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโอเคก็ไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับสำหรับตัวเกม Bullet Force นะครับก็จะมีในหมวดของด้านบนก็จะเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับลูกปืนคู่นะครับแล้วก็อันที่2จะเป็น practical practical นะฮะ practical ก็จะเป็นในเรื่องของโหมดฝึกสอนนะครับแล้วก็ customize นะครับอันนี้จะ customize นี่ก็จะเป็นการแต่งองค์ประกอบเกี่ยวกับปืนต่างๆนะครับ accessory อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็น shop แล้วก็ setting นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดของมัลติเพลเยอร์กันให้ดูก่อนนะครับมัลติเพลเยอร์ก็จะมี click play join match ts match นะครับในโหมดของเกมนี้ก็มี team deathmatch นะครับ conquest free for all แล้วก็การเกมนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมแนว FPS หรือว่าในโหมดของเกมต่างๆนะครับก็จะเป็นเกมแนวคล้ายๆกันนะครับก็ Deathmatch ก็นะฮะตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นถ้าเสียงเกมดังเสียงเกมเบายังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวอัดใหม่นะครับเป็นตัวอีกอันหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ของโมบิเซนนั่นเองนะครับตอนนี้คือปืนที่ผมตั้งค่าเอาไว้นะครับอันนี้คือน้องเขาตั้งค่าเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็เลยอ้าวแล้วกัน ขอโทษด้วยครับปิงแม่งเยอะครับปิงผมเยอะไปหน่อยนะก็เลยมันเด้งออกมาโอเคตอนนี้ก็จะเป็นด่านออฟฟิศนั่นเองนะครับโอเคเราจะไปดูบรรยากาศในเกมกันบ้างว่าในบรรยากาศในเกมมันจะแบบน่าเล่นแค่ไหนนะครับนะครับอันนี้จะเป็นการบังคับนะครับจะมีระเบิดอยู่ข้างๆมีกระโดดนะครับมียิงนะครับตอนนี้ผมใส่ไซเลนเซอร์ไว้การเปลี่ยนลูกกระสุนก็จิ้มไปที่ปืนเลยครับนี่มันจะเปลี่ยนลูกกระสุนเห็นไหมครับแล้วก็จะมี ability นะครับก็ใต้ปืนจะเป็นแบบว่าเราถ้าเก็บคิวได้เยอะอ่ะแล้วมันจะมาสามารถใช้ตรงนั้นได้นะครับการเปลี่ยนปืนก็สไลด์นี่ฮะสไลด์ได้เลยปิงเล่นเยอะปิงผมเยอะมากเลยโอ้โหขอโทษด้วยนะครับผมว่าต้องครีเอทแมทแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจอยแมทนะจอยแมทฟรีฟอร์ออลนี่ไงฟรีฟอร์ออลจอยแมทไปติดพาสเวิร์ดไปครับเพื่อนๆจะได้ดูบรรยากาศในเกมกันเนอะไม่ต้องรอช้าครับกดไปเลยแล้วกันนะครับมีคนเข้ามาเล่นไหมเนี่ยฮะโอ้ยตายแล้ว0-0กันเลยนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่เมนูกันก่อนแล้ววันนี้จะได้เล่นกันให้ดูไหมครับเนี่ยฮะจริง Quick Play ไปครับ Quick Play Joy Match Create Match Joy Match ผมว่าต้องดู Joy Match แล้วแหละนี่ไงทีมเดธแมทจอยไปครับ4คนเอาโพสต์นะครับผมว่าคาดหวังว่าตานี้จะได้เล่นแล้วนะฮะอย่าให้หลุดอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพื่อนๆที่ดูอยู่นี่ก็แบบอะไรมันหลุดอีกแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะฮะโอเคมาเราจะวิ่งไปยิงกันให้ดูเลยนะฮะว่าการเล่นในเกมบรรยากาศในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับไหลลื่นมากนะครับประตูยังไม่เจอเลยครับตอนนี้เจอแล้วครับลูกซองไม่ใช่ลูกซองอะไรวะปืนเหมือนกับว่า SMG อ่ะเต็มหน้าเลยตรงนี้จะเป็นซูมยิงนะ
ช้สะโพกอีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วเดี๋ยวมึงต้องโดนเดี๋ยวมึงต้องโดนเรียบร้อยอุ้ยมันแอบอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยแม่ผมเห็น2รอบแล้วนะ 2-3 รอบแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหยิงไม่ทันมานะฮะมันเหมือนจะเป็นปืนลูกซองนะยิงแบบแรงมากครับลองเปลี่ยนปืนกันบ้างนะครับรู้สึกว่าปืนนี้จะเป็นปืนสกานั่นเองนะเจอเป้าหมายแล้วผมยังไม่ถนัดการวิ่งการอะไรเท่าไหร่เลยโอ้โหปืนมันแรงมากแล้วก็เขาบังคับได้แบบโคตรแม่นอะบอกเลยนะครับผมยังไม่ค่อยชินกับการเล่นแบบนี้เลยมันคืออะไรครับโอ้โหแม่นมากนี่เล่นในคอมหรือเปล่าเนี่ยฮะเรามาลองสไนเปอร์กันบ้างนะครับถ้าผมจะเล่นกากไปอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นครั้งแรกนะฮะโอ้โหมันเห็นทุกมุมเลยเว้ยไอ้นี่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆบางครั้งผมก็จะเอาตัวยิงนี่เอาไว้ด้านซ้ายมือน่าจะดีนะเพราะว่าไม่ถนัดเลยนี่อยู่นี่อยู่นี่โนสโคปไปเซ่โอ้ยรู้สึกว่าผมแหลกตัวคนมันไม่วิ่งโอ้โหไม่งั้นนี่ได้แล้วนะฮะไม่งั้นได้แล้วนะบอกเลยดีพลอยไปครับดีพลอยไปรู้สึกว่าเน็ตผมแหลกอีกแล้วใช่ไหมเน็ตผมไม่ชอบแหลกจริงๆนะแม่ยิงได้ยิงใหญ่เลยนะเดี๋ยวก่อนให้เน็ตไม่แหลกก่อนจะเอาคืนกันบ้างนะฮะเรายังไม่ชินไงแล้วปิงเราเยอะด้วยยิงไปแล้วเหมือนจะโดนนะแต่เขาไม่โดนโดนอีกแล้วโอ้โหโคตรรู้ดีเปลี่ยนครับเปลี่ยน หลุดห้องแล้วครับหลุดห้องเลยหลุดห้องกันเลยนะฮะก็มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นให้อยู่บนบรรยากาศข้างในหน่อยๆครับรู้สึกว่าปิงเยอะมากเลยตอนนี้ผมก็ขออภัยเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยนะเพราะว่าปิงมันเยอะไปหน่อยเนาะเราจะไปดูในหมวดของ Practical ดูนะว่ามันจะเล่นยังไงนะฮะเราไปดูกันแล้วกันนะ Practicalเกม Bullet Force นะครับก็ใครชอบเกมแนว FPS บนมือถือนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะฮะFestival น่าจะเป็นในหมวดของยิงกับ AI หรือเปล่าใช่แล้วน่าจะใช่น่าจะใช่ผมน่าจะเล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแบบนี้นี่แบบลองปืนให้ดูยังได้เลยนะบอกเลยอันนี้ก็เ
ป็นปืนพกเก็บเสียงนะครับอันนี้ปืนอะไรโอเคเรายึดปืนมาแล้วนะครับโอ้ยหลุดจังเลยเว้ยนี่ขนาดแบบเล่นพลาสติกนี่ยังหลุดเลยนะเออนะฮะโอเคครับก็ขออภัยที่เด็ดไม่ค่อยดีนะครับก็มาลึกว่ามาเล่นกันให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเกม Bullet Force นะครับก็ขอบคุณน้องโฟลอีกทีนึงนะครับที่ให้ยืมรหัสมาเล่นนะครับผมอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับรักทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะจุ๊บๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ